ที่เขาว่าลูกทรพีลูกทรพียายก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่แท้มันเป็นยังเงี้ยวเกลือนี่แหละยายเล่าให้ฟังเป็นนิทานเลยเป็นไงรู้ยังเราว่าทรพีเป็นใครอะโอ้ยชีวิตจิตใจคนสมัยนี้หนอไม่รู้ว่าทำกันด้วยอะไรจ้ะยายก็เคยฟังข่าวจากทางวิทยุเคยดูจากทางจอโทรทัศน์ว่าประเดี๋ยวลูกข้าพ่อต้องงดประเดี๋ยวลูกข้าแม่ตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นคนที่แท้มันคือไอ้ควายนี่เอาเกิดถ้าเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นคนยายแต่ในนิทานเนี่ยมันเป็นควายยายอ๋องั้นเหรอจ้าโอ้ยลูกหลานเอ้ยฟังแล้วก็เป็นคติเตือนใจนะลูกอย่าให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไอ้ที่อีน้อยมันลองมานี่เนอะใช่เลยโอ้ยอีน้อยฟังแล้วมันมีแต่เรื่องเศร้าๆว่ะทำให้ชีวิตจิตใจคนแก่เนี่ยมันห่อเหี่ยวว่ะเราแล้วมันมีเพลงอะไรที่ฟังแล้วยายแจ้งมั่งไว้เราตาแจ้งตาแจ้งไม่ใช่ยายแจ้งงั้นเหรอโอ้ยพูดผิดไปเลยหน่อยฟังไอ้ที่มันมีเพลงที่ฟังแล้วตาแจ้งน่ะมันมีมั่งไหมเอามีเหรอไม่ใช่ตาแจ้งอย่างเดียวนะยังไงครับยายแจ้งด้วยยายแจ้งด้วยเหรอกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงถ้าอย่างนั้นลองให้ยายฟังหน่อยว่าเราได้เลยเอาลองให้ยายแจ้งให้ได้ดิลูกเอาเดี๋ยวยายจะฟังนะเอาลองให้ยายฟังหน่อยลูกเอาทั่วถิ่นไทยทั้งใกล้ไกลหลายถิ่นที่ดลดันชมของดีล้วนมากมีที่เมืองไทยเที่ยวเมืองหรือท่องป่าลงทาราทะเลใสล้วนสนุกสุขกายใจพากันไปทั่วไทยแลนด์ของดีมีมานานสอนลูกหลานให้มันแม่นเรื่องหินหน้าห่วงแหนมีทั่วแดนทั่วแผ่นดินสีไพรขออาสาทัศสนาข้าชมหินถ้าหากท่านได้ยินเชิญชมหินจากสีไพรเรื่องหินล้วนสิ้นสร้างเล็กใหญ่กลางวางเรียงรายก้อนหินมีมากมายทั้งมีลายและมีรูหินเหี่ยวนั่นหินแห้งหินดำแดงดูสะพรั่งหินขาวจำมั่งจังเชิญท่านนั่งบนหินดูคุณคงจะรู้หินงับหน้าความอยู่หน้าประตูดูไม่ดีหินถ้ำผาโชกคลายวิโยกดูสุขีหินลื่นมันก็มีดูนั่นสิเถาวัลย์พันหินใหญ่ไร้ป่าปกเนินไม่ลกมองตาค้างฟังนะท่านจงฟังหากจะนั่งระวังให้ดีหินเรียวเหมือนใบพลูกลางมีรูดูให้ดีอย่าคิดว่าอับปรีฟังให้ดีจะบอกกันตามสวนนะตามสวยสุดยอดงามเชิดชันตกแต่งหญ้าแพรวพันดูสำราญเบิกบานใจหินเปรอะมันเนอะหนับเวลาจับแทบปวดใจกลิ่นชุนพวกผู้ชายเหตุไฉนชอบจับจัง
ียกข้างเล้าหมูลองกินดูกลิ่นแรงจังไม่แห้งเลยสักครั้งต้องทนนั่งดมหินไปหินตนจนหินแตกมาคัดแยกเอาไปขายร่ำรวยกันมากมายสร้างบ้านใหม่ใช้หินทำระวังหินปิ่นปลอกเจอหินหลอกพลาดพลั้งหินยั่วหินระยำถือเป็นกรรมโดนหินกิน